อนซอนอนซอนอนซอนนครพนมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสูตรสุขจากชุมชนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับเคล็ดลับในการสร้างสุขของชุมชนและยังมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าโอท็อปให้ขึ้นชื่อค่ะชุมชนทุกชุมชนที่เรานำมาเสนอค่ะเป็นชุมชนที่อยู่ภายในจังหวัดนครพนมที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวอัตลักษณ์ของผู้คนหลากหลายชนเผ่าและสินค้าโอท็อปยอดนิยมค่ะแต่รายการของเราจะค้นไปให้ลึกกว่านั้นค่ะโดยอโปจะส่งนักสืบชุมชนทั้งสองคนเนี่ยไปลงพื้นที่โดยเราจะเริ่มต้นจากชุมชนบ้านนาจอกแต่ว่าเดี๋ยวขอโทรหานักสืบของอโปก่อนนะคะฮัลโหลสวัสดีครับถึงแล้วครับผมรอกำนันมารับครับโอ้ยมือชั้นนี้แล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับผมครับผมสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนักสืบนายรายงานตัวครับผมคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงบ้านนาจอกทั้งทีครับเราก็ต้องมาสักการะเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ครับที่ต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าเพราะว่าท่านประธานโฮจิมินห์เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของชาวเวียดนามและชาวไทยที่เป็นนานที่บ้านนาจอกแห่งนี้ด้วยครับอ๋อสวัสดีครับท่านกำนันครับสวัสดีครับวันนี้แหละครับท่านกำนันนี่แหละครับที่จะเป็นคนนำพาพวกเราตะลุยให้เที่ยวกันเลยครับผมยินดีครับกำนันครับครับช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่และความน่าสนใจของที่นี่ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนาจอกก่อนนะครับนาดีชาวเวียดนามมาที่บ้านนาจอกแห่งนี้นะครับมาที่จังหวัดนครพนมนะครับอยู่ที่บ้านคำเกิ้มต่อมาก็กระจัดกระจายไปที่ต่างๆส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านนาจอกแห่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรเมื่อปี2471ถึง2472ท่านอดีตประธานโฮจิมินห์ได้มาพำนักอาศัยที่บ้านนาจอกแห่งนี้เพื่อหาแนวร่วมกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามนะครับปี2545ทางจังหวัดก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านนาจอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมิตรภาพไทยเวียดนามจึงได้สร้างพิพิธภัณฑ์ประธานโฮจิมินห์ขึ้นและเมื่อวันที่26มิถุนายน2556ท่านเหวียนฟูจ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งเป็นแขกของรัฐบาลและมาจังหวัดพนมมาพบปะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่บ้านนาจอกแห่งนี้ได้มอบเงินให้กับสมาคมไทยเวียดนามและจังหวัดนครพนม45ล้านบาทเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้อยู่ตรงไหนครับท่านกำนันครับนี่เป็นบ้านจำลองขวามือเนี่ยครับบริเวณบ้านจำลองที่ท่านกำนันพาเรามาชมสะท้อนให้เห็นความเป็นอยู่ของท่านประธานโฮที่เรียบง่ายและกลมกลืนกับชาวบ้านนาจอกเครื่องเรือนที่มีอยู่เพียงไม่กี่ชิ้นมอนไม้ที่ชาวเวียดนามสมัยก่อนใช้หนุนเพื่อให้ตื่นตัวได้ตลอดเวลาที่สำคัญท่านประธานมักจะอาศัยนอนอยู่กลางบ้านโดยห้องนอนจะมีไว้ใช้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมหรือสหายที่มีคู่นี่ก็แสดงให้เห็นความมีน้ำใจของท่านค่ะและถ้าใครได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมก็จะได้เห็นภาพถ่ายหายากซึ่งแสดงถึงอิริยาบถที่หลากหลายของท่านประธานโฮถึงจริงจังย่ำอยู่ต่อหน้าผู้ร่วมกู้ชาติแต่จะดูอ่อนโยนใจดียามอยู่ท่ามกลางชาวนาหรือเด็กๆค่ะต่อไปที่กำลังจะพาผมไปดูคือที่ไหนครับครับเป็นห้องหุ่นขี้ผึ้งจำลองครับจำลองที่ท่านมาอยู่ที่นี่ครับโอ้ยกำลังครับอย่างภาพที่ติดอยู่เนี่ยนะครับเราไปเอามาจากที่ไหนครับเนี่ยอันนี้ของทางพิพิธภัณฑ์เวียดนามมอบมาให้ครับ
ครับซึ่งเป็นประวัติต่างๆนะครับอันนี้เป็นลายมือของท่านอันนี้ก็เป็นลายมือท่านเหรอครับครับเป็นลายมือของท่านครับส่วนตรงนี้คือเป็นภาพจำลองของบ้านนาจอกเมื่อสมัยก่อนครับช่วงที่ท่านประธานโฮจิมินห์คือบรรยากาศท่านประธานโฮจิมินห์อยู่ที่บ้านนาจอกนะครับครับครับช่วงนั้นเนี่ยพบปะชาวไทยชาวเวียดนามที่บ้านนาจอกนะครับทีนี้ที่สำคัญก็คือมีสัญลักษณ์คือต้นมะพร้าวต้นมะเฟืองที่ท่านปลูกไว้นะครับมีสัญลักษณ์นะครับอันนั้นเป็นหนองเนี่ยเป็นหนองญาตินะครับทั้งที่อุดมสมบูรณ์นะครับจุดนี้คือจุดอะไรครับผมนี่เป็นร้านค้าขายของที่ระลึกนะครับผมใครที่มาถึงแล้วครับอยากได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปมาที่นี่ได้เลยครับมีหลากหลายครับของที่ระลึกมีเสื้อผ้าก็มีนะครับแจ่มเลยหลากหลายครับถ้ามาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมไม่ได้อะไรกลับไปเนี่ยมันจะดูมันมาไม่ถึงบ้านไม่ค้าเนี่ยไม่ค้าครับเนี่ยครับสวัสดีครับร้านครับเอาคุณป้าครับช่วยเลือกเสื้อให้ผมสักตัวได้ไหมฮะเอาให้แบบใส่แล้วฟันไม่เหยินนะครับมีไหมฮะได้มีค่ะเอาสีที่แบบมันแจ่มๆเลยฮะเอาสีนี้แหละค่ะสีเหลืองเลยครับจ้าสีเหลืองเลยชัวร์นะฮะชัวร์นี่ครับเอ้ยอันนี้แค่ทาบดูแค่ทาบแกฟันยุบไปครึ่งแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อป้าในห้องเสื้อมีกระจกป่ะมีค่ะเดี๋ยวจะส่องใส่ไปด้วยดูฟันไปด้วยแหมแจ๋วเลยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับพิพิธภัณฑ์ครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านนี้คืออะไรครับท่านปัญญาครับปัญญาดวงมณีครับครับผมเป็นมกุเทศครับประจำที่นี่ครับเชิญเลยครับนี่ครับนี่จะเป็นรูปปั้นของท่านประธานโฮจิมินห์นะครับนะครับครับขออนุญาตก่อนนะครับพี่ปัญญาครับที่แรกที่พี่ปัญญาจะพาผมไปดูคืออะไรครับนี่ครับจุดสำคัญครับเป็นแผนที่เกี่ยวกับท่านประธานโฮจิมินห์ที่ตอนท่านเข้าประเทศไทยในช่วงปี1928 1929 1930นี่ครับจุดสำคัญครับท่านเคลื่อนไหวในประเทศไทยอยู่9จังหวัดนะครับแต่จะอยู่ที่นครพนมเป็นหลักแปลว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เอกสารหลายต่อหลายชิ้นที่ทางเวียดนามส่งมาร่วมจัดแสดงมีคุณค่าและหาชมได้ยากค่ะและที่นักสืบของเราพึงพอใจเป็นอย่างมากก็คือเจ้าหน้าที่นำชมที่เล่าเรื่องราวรายละเอียดได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจค่ะทำให้ผู้มาเที่ยวชมสามารถเพลิดเพลินกับภาพถ่ายและสถานที่จำลองที่นำมาจัดแสดงไว้ได้มากขึ้นจึงทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับความนิยมและบอกต่อกันไปค่ะท่านยังอยู่แบบเนี่ยเรียบง่ายอยู่แบบสมถะตอนนี้กำลังทำตามสัญญาที่สัญญาผมไปแล้วจะพาผมมาชิมชาใช่ครับมีชาให้ผมชิมนะครับตอนนี้เห็นมีโอ้โหนี่สองหม้อเลยค่ะมีแบบสองอย่างนะคะครับผมค่ะอย่างแรกคืออะไรฮะค่ะคือใบชาค่ะค่ะใบชาสดแล้วก็อีกอย่างก็คือดอกชาค่ะมันไม่เหมือนกันนะครับก็นี่มันเหมือนชาเหมือนกันค่ะไม่เหมือนค่ะถ้าอย่างนั้นลองชิมดูนะคะมันต้องชิมแล้วล่ะครับถ้าพูดว่าไม่เหมือนขนาดนี้นะฮะอ๋อครับผมได้เลยค่ะขอบคุณครับอันนี้คือเป็นใบชาใบนะฮะอันนี้ใบนะฮะค่ะใบสดนะคะใบสดค่ะใบสดค่ะลองชิมดูค่ะท่านกำนันมันออกหวานๆนิดๆค่ะชุ่มคอค่ะอันนี้เป็นใบชาอีกหนึ่งกาค่ะคืออันนี้คือดอกชาค่ะดอกตุ้มๆค่ะดอกค่ะคือจะอยู่ส่วนยอดของใบชาค่ะค่ะเป็นตามลำต้นค่ะตามลำต้นตามกิ่งมันค่ะครับผมค่ะลองชิมดูค่ะขอบคุณครับอันนี้จะกินง่ายนะคะค่ะคือหอมไหมครับจะชุ่มที่คอนุ่มที่คอรสชาติต่างกันต่างถ้าใส่น้ำตาลนี่ใช่เลยใช่นิดนึงครับชุ่มดีกว่าอันนี้ทานง่ายกว่าแต่อันนี้น่าจะทานแล้วชุ่มกว่าทานกันเป็นกิจวัตรประจำวันหรือเปล่าครับค่ะประจำวันตื่นเช้าขึ้นมาก็กินอย่างนี้ค่ะกินทุกวันแบบนี้ไปซื้อมาจากไหนครับเนี่ยค่ะก็อยู่หลังบ้านไงคะปลูกเองเอาปลูกกันเองเหรอครับค่ะปลูกกันเองค่ะเอาไม่ได้ไปซื้อมาเหรอฮะไม่ค่ะโอ้โหวันนี้จะพาไปดูที่ต้นมันเลยถ้าบอกปลูกเองขนาดนี้ต้องไปดูแล้วล่ะครับได้ต้องควรพาผมดูหน่อยนะฮะค่ะค่ะได้เลยค่ะหลังบ้านเลยนะคะไปดูต้นชาพร้อมกันนะชาอัดสำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาจอกปัจจุบันก็มีชื่อเสียงมากนะคะด้วยความที่เป็นชาอินทรีย์มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพส่วนของคุณสมใจแห่งนี้จึงได้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาอัดสำซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวให้น่าสนใจและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าอีกด้วยค่ะเพราะพอเราได้มาชิมชาท่ามกลางบรรยากาศสวนชาจึงทำให้เรานึกย้อนไปถึงวิธีการดื่มชาของชาวเวียดนามรวมทั้งมั่นใจได้ว่าเป็นชาอินทรีย์แท้ๆเยี่ยมมากเลยค่ะโอเ
ครับคุณผู้ชมครับเป็นเวลาที่ผมรอคอยเลยครับเวลานี้เป็นเวลาทานอาหารครับโอ้โหกับข้าวเต็มโต๊ะหมดเลยกำลังครับก่อนจะทานมันต้องรู้ก่อนว่าอาหารแต่ละอย่างนี่เรียกว่าอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยอันนี้คือยาไก่ยาไก่ยาไก่แปลเป็นไทยว่าแปลเป็นไทยคือหมูอบสมุนไพรหมูอบสมุนไพรภาษาเวียดนามเรียกว่ายาไก่แล้วอย่างที่2อันนี้เป็นกาคอภาษาไทยคืออันนี้คือปลาต้มเค็มปลาต้มเค็มกาคอแต่ไม่เค็มนะครับไม่เค็มก็คือไม่มีคอแต่ไม่เค็มนะครับอันนี้เลยผมสงสัยมากคล้ายเต้าหู้ทอดบ้านผมเลยนะจ่าตึง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 มันก็คือไข่อบหม้อไข่อบหม้อจ่าตึงจ่าตึงจ่าตึงคือถ้าเป็นไข่จ่าตึงจ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหมูก็คือร้อยเวนตึงหยอกแน่เอาว่ารู้พอสังเกตว่าอะไรเรียกว่าอะไรบ้างเล็กน้อยยมูช้าๆครับผมเชิญครับทานได้เลยครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยครับก่อนจะทานเดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนท่านอื่นทานได้เลยนะฮะผมถามจะถามแม่ว่าถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาถึงที่นี่แล้วจะได้ทานอาหารแบบนี้ไหมฮะทานแบบนี้เลยค่ะคือเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเราจะกินอาหารเวียดนามค่ะคือใครมาคือเราก็ให้ทานอาหารเวียดนามเลยใครมาคณะไหนมาก็กินแบบนี้เลยเต็มแต่ต้องบอกล่วงหน้าสักวันหนึ่งแบบนี้บอกล่วงหน้าสักวันหนึ่งอาหารแบบนี้อร่อยอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับท่านอื่นอาจจะยังไม่ได้มาแต่ผมมาแล้วขออนุญาตทานก่อนแล้วกันนะฮะพวกเราพร้อมนะครับผมเชิญครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับผมเริ่มครับผมได้เลยค่ะขออนุญาตนะฮะทานข้าวมาแล้วครับผมจะพาคุณนายมาชิมขนมบ้านนี้เขาทำขนมเอ้ามีขนมด้วยครับโอ้โหไม่บอกสัดข้าวเต็มที่เลยสวัสดีคุณป้าจ้าสวัสดีป้าจ๋าหนูขอขนมกินหน่อยค่ะกินได้เนี่ยเหรอจ๊ะค่ะกินเลยเหรอจ๊ะยังค่ะยังอ้าวทำไมยังอ่ะต้องแกะก่อนต้องแกะก่อนหยอกในป้าในหยอกแกะเป็นไหมล่ะโอ้โหสบายเหมือนแกะแล้วก็มัดเลยอันนี้นึ่งนึ่งสุกแล้วมันนึ่งนานครับประมาณชั่วโมงทานที่อื่นไม่ได้นะครับขนมใบป่านนี้ที่อื่นไม่มีนะไม่มีครับก็ไม่เคยได้ขนมใบป่านไม่มีครับต้องมีที่บ้านนาจอกที่เดียวครับเดี๋ยวจะฟันปลอมหลุดออกมาแล้วไม่มีปลอมฟันแท้ครับพ่อรุ่นนี้ไม่ปลอมฟันปลอมที่ไหนจะมาทำยื่นขนาดนี้ครับพ่อเป็นไงครับอร่อยหอมที่แป้งพี่ชมขอบคุณค่ะอีกครั้งนึงหอมแป้งมากหอมมากมันหอมที่ใบป่านใช่ไหมมันหอมที่ใบป่านที่ต้มแล้วมันเหมือนยาจีนเลยนะกลิ่นมันอ่ะผมเยอะแล้วเนี่ยนี่คุณป้าทำคนเยอะเลยเหรอเนี่ยทำอร่อยผมสองอันแล้วนะคุณป้าการันตีว่าอร่อยจริงนะครับคุณนายสองอันแล้วเบิ้ลสุดยอดครับยายนี่แหละสุดแล้วกินก่อนแล้วครับเดี๋ยวคุยกันยืนอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดก็เป็นหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจของบ้านนาจอกนะคะและด้วยความรักสะอาดของชาวบ้านจึงทำให้บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดของพี่เขาถูกสุขลักษณะน่าเที่ยวชมมากค่ะและบรรดาผักที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดก็นำมาจากสวนผักปลอดสารหลังบ้านหรือจากละแวกบ้านใกล้เคียงที่ทำเกษตรอินทรีย์เพราะพืชผักที่ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดนั้นต้องเป็นผักปลอดสารเคมี 100% ค่ะอันนี้เป็นฐานเรียนรู้เรียนฐานหนึ่งนะที่อยากให้คุณนายได้รู้จักนะครับตรงนี้อะฮะครับไอ้นี่มันจิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดครับจิ้งหรีดนะครับ20บ่อที่อยู่ตรงนี้นี่คือจิ้งหรีดหมดเลยครับใช่ครับใช่อ๋อนี่เจ้าของครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับพัศรีค่ะคุณพี่พัศรีชื่อเล่นว่าเทอมค่ะพี่เทอมครับผมพี่เทอมเป็นเจ้าของบ่อจิ้งหรีดแห่งนี้ครับค่ะแล้วการเลี้ยงดูแลมันดูยังไงครับเนี่ยก็ยากหน่อยนะเหมือนเด็กให้หัวอาหารดูแลน้ํา7วันแรกเรื่องน้ํากับอาหารอย่าให้ขาดน้ำนี่สำคัญที่สุดแล้วจิ้งหรีดพวกนี้เขาทานอะไรเป็นอาหารครับพวกพืชผักใบไม้ทุกอย่างแล้วพวกอาหารที่เราให้เขากินนะครับเราไปเอามาจากไหนฮะเขาปลูกเองในชุมชนนี่เราส่งเสริมให้เขาปลูกแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์คือเขาวนมาขายให้เราแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ฟักทองนี้พี่ก็ให้เขาไปปลูกแล้วก็มาขายที่เรารับซื้อทั้งหมู่บ้านเลยอ๋อก็คือในหมู่บ้านหมู่บ้านของเราใช่ที่บ้านนาจอกเนี่ยปลูกเราก็ปลูกขายต่อเราใช่เราก็เอามาให้จิ้งหรีดกินแล้วก็เอาจิ้งหรีดไปขายมีหนึ่งหลายตันนะฟักทองเนี่ยซื้อได้เนี่ยอย่างนี้แล้วจิ้งหรีดเยอะขนาดนี้มันก็ต้องมีช่วงราคาขึ้นใช่มีช่วงราคาขึ้นไหมพี่มีส่วนมากช่วงไหนขายดีที่สุดหน้าหนาว
เนื้อหาจะขายดีสินค้าและช่วงไหนที่แบบโลเลยหน้าร้อนร้อนจิ้งหรีดออกมาเยอะผลผลิตออกมาเยอะเอาแล้วงี้เถิดร้อนขายไม่ออกจะทำยังไงครับแปรรูปมันแปรได้เหรอพี่แปรรูปเป็นอาหารอย่างอื่นเป็นน้ำพริกอ๋อเดี๋ยวพี่ได้ด้วยใช่นอกจากน้ำพริกก็ทำอะไรได้อีกพี่ทำยำได้ยำจิ้งหรีดยำจิ้งหรีดอันนี้เห็นทั่วไปอยู่แล้วจิ้งหรีดทอดใส่ซอสหน่อยนี่นะนะพริกไทยโอ้โหอันนี้จะสเปนเป็นสมุนไพรอันนี้เป็นสมุนไพรครับดูท่าทางนักสืบของเราสิคะสนุกสนานกับการชิมอาหารแปรรูปจากจิ้งหรีดที่ทำได้หลากหลายแต่ที่เราเห็นว่าโดนใจจนต้องยกนิ้วให้ก็คือน้ำพริกจิ้งหรีดค่ะนี่ก็น่าจะเป็นสินค้าโอท็อปอีกชนิดนึงที่สามารถสร้างชื่อให้กับบ้านนาจอกได้ในอนาคตนะคะโอเคเลยเยี่ยมครับเมื่อกี้นี้เราไปดูอาชีพเสริมคือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับครับผมอาชีพหลักของเขานะครับที่ยอนเลี้ยงวัวขุนนะครับอ๋ออันนั้นอาชีพเสริมของเขาเหรอครับใช่ครับที่นี่คืออาชีพหลักครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อพงศักดิ์ครับคุณพี่พงศักดิ์ชื่อเล่นคุณพี่นะครับชื่อตูครับพี่ตูนะครับพี่ตูครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังให้หัวอาหารโคอยู่ครับอ๋อให้หัวอาหารโคเอ๊ะพี่ศักดิ์ครับนอกจากหัวอาหารที่ให้แล้วเนี่ยมีอย่างอื่นไหมครับที่ต้องให้เขากินตลอดมีหญ้าสดแล้วก็ฟางด้วยครับไอ้หญ้าสดเนี่ยผมพอเข้าใจว่าคือพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วใช่ครับนะฮะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ฟางนะพี่ไปมาจากไหนส่วนมากจะรับซื้อชาวนาในหมู่บ้านนี่อ๋อก็คือชาวนาในหมู่บ้านครับแล้วผมสงสัยมากเมื่อกี้เดินผมมองตลอดเลยครับพวกขี้วัวเนี่ยพี่ทำไมไม่ทิ้งพี่ไปเกณฑ์เหมือนเกณฑ์แยกไว้เหมือนรอตักอะไรสักอย่างทำไมพี่ไม่ทิ้งเลยตักใส่ถุงเพื่อส่งให้ชาวนาครับมีคนซื้อเหรอครับเขามาเอาขี้งัวไปไปปลูกผักเพื่อส่งครัวเขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วฟางที่เขาได้มาก็เอามาให้เรามาขายเราใช่ก็เป็นหมุนเวียนกันไปแบบนี้ครับเอาแล้วอย่างจากบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดคุณเทิมยังพานักสืบของเราไปดูฟาร์มเลี้ยงวัวของเขาซึ่งก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของท้องนาจะบอกว่าวิธีทำการค้าระหว่างฟาร์มเลี้ยงวัวกับชาวบ้านน่าสนใจมากเลยค่ะขี้วัวที่เห็นอยู่นี้เขาจะตากไว้และเก็บไว้ขายเป็นปุ๋ยราคาถูกให้ชาวบ้านส่วนชาวบ้านเมื่อเกี่ยวข้าวแล้วก็จะนำฟางมาขายให้กับฟาร์มค่ะแหมช่างเป็นการค้าที่ช่วยสนับสนุนต้นทุนให้กันและกันเป็นอย่างดีเลยนะคะนี่ก็คงจะสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านที่นี่รักใคร่และมีไมตรีต่อกันจริงๆค่ะภูมิใจในสิ่งแวดล้อมและก็สัมพันธภาพของหมู่บ้านความที่อยู่ด้วยกันเกื้อกูลนี่แหละความอบอุ่นความสามัคคีช่วยเหลือเผื่อแผ่กันด้วยสิ่งที่เรามีนี่แหละธรรมชาติของเราเข้ามาก็จะเห็นเนาะทุกอย่างมีรอยยิ้มธรรมชาติที่สวยงามมิตรภาพที่ดีของเราแล้วก็หมู่บ้านมิตรภาพเนาะอนุสรณ์สถานมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอยู่นะบ้านของเรามีแหล่งประวัติศาสตร์ให้เรียนรู้มากมายวัฒนธรรมไม่ว่าด้านอาหารที่หลากหลายของเราก็ส่วนของพี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งอาหารของชนชาติเวียดนามเนาะสัมผัสมาหรือยังสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าชื่ออะไรครับคุณป้านิ่มนวลศิวรชัยค่ะคุณป้านิ่มนวลแล้วคุณลุงครับคุณเทพครับผมคุณป้าคุณลุงคุณเทพคุณป้านิ่มนวลครับสวนทั้งหมดนี่เป็นของคุณลุงกับคุณป้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วปลูกนี่คือกินเองไหมครับปลูกก่อนกินก่อนเหลือก็ขายครับกินทุกอย่างที่ปลูกที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินค่ะคุณป้าปลูกมะนาวเดียวครับปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็เศษผสมผสานค่ะตะไคร้กล้วยหอมมะละกอมีหมดมะนาวมีฟูมีขนุนมีหมดมีทุกอย่างเลยค่ะอย่างละ 4-5 ต้นค่ะผมว่าอยากจะดูแบบไฮไลท์ที่แบบต้นนี้คือแบบโอ้โหดูว่าจะโอ้โหเลยมีไหมค่ะมีค่ะมีคุณป้ามีค่ะพาผมดูหน่อยนี่ค่ะเชิญครับคุณป้านิ่มนวลค่ะนี่ค่ะไปครับเชิญค่ะนะครับคุณป้าค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ต้นนี้ค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่ค่ะโอ้โหต้นนี้ที่ยังไม่ได้ตัดเพราะว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้ค่ะดุกแบบนี้แหละค่ะนี่เป็นอย่างนี้ทุกต้นไหมครับค่ะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยแต่ละต้นนี่ก็ตัดออกทำนอกฤดูค่ะโอ้โหใช่ได้สังเกตไหมทำไมครับว่าอะไรเนี่ยตัวนี้เคยเห็นที่ไหนไหมเอ้ยมัน
เอาขี้วัวใช่แล้วขี้วัวที่มาจากฟาร์มวัวน่ะนะครับอ๋อที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมารับไปแล้วก็มาใส่ปุ๋ยครับคุณรับเข้ามาครับค่ะรับเข้ามาค่ะบอกเลยว่าปลอดภัย 100% 100% ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องเป็นห่วงเห็นป้าบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้มีอีกหลายที่มีอีกหลายโซนพาผมไปดูได้ไหมเห็นบอกว่าเลี้ยงไก่ด้วยพาผมไปดูเดี๋ยวนี้เลยอยากดูเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับด้านขวามือผมตอนนี้นะฮะที่คุณป้าบอกว่านอกจากปลูกพืชผักสวนครัวนะครับยังมีการเลี้ยงไก่ด้วยไก่ด้วยไก่เยอะมากค่ะประมาณคุณลุงบอกว่าอยู่ประมาณ 300-400 ตัวนะครับเลี้ยงเยอะขนาดนี้เลยค่ะเราปลูกกินเองปลูกกินเองเรากินก่อนแล้วถึงได้ขายนะแจกเพื่อนๆใครมาที่สวนก็ได้ทานน้ำมะนาวแล้วก็แจกเพื่อนๆด้วยแล้วก็เหลือแล้วก็ขายมีความสุขค่ะมีความสุขมากถึงแล้วครับที่พักผมคืนนี้ครับผมที่โฮมสเตย์แห่งนี้ครับแล้วผมมีของฝากมาฝากพี่สาวผมด้วยนะครับนี่ไงครับพี่อโปผมมาฝากนะครับได้มาแล้วค่ะของฝากส่งตรงมาจากนักสืบนายชาอัสสัมชาอินซีจากบ้านนาจอกแต่ว่าเอ๊มาทั้งใบมาทั้งดอกชาชิมทั้งสองอย่างเลยแล้วกันค่ะเดี๋ยวขอเริ่มชิมจากใบชาก่อนเลยนะคะมีกลิ่นหอมค่ะดื่มไปแล้วเนี่ยนอกจากกลิ่นหอมแล้วจะมีรสขมนิดๆนะคะแต่ว่าพอได้ลองดื่มแล้วโอ้โหชุ่มคอมากๆเลยค่ะต่อไปอโปจะชิมดอกชาบ้างนะคะขอลองดมกลิ่นก่อนดอกชาเนี่ยจะได้กลิ่นหอมเหมือนกันค่ะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องลองค่ะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าดอกชาเนี่ยจะให้ความหวานนิดๆ นะคะถ้าให้เทียบดูแล้วก็เหมือนกับชาที่เราทานทั่วๆไปค่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้นี่ก็คือความชุ่มคอเหมือนกันค่ะนักสืบนายเนี่ยเขายังแอบบอกมาด้วยนะคะว่าที่ชุมชนบ้านนาจอกเนี่ยเขาดื่มชากันเป็นประจำค่ะถึงกับขนาดปลูกเอาไว้ที่สวนหลังบ้านทั้งเอาไว้ดื่มเองแล้วก็ต้อนรับแขกที่ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนาจอกด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้แวะเวียนไปท่องเที่ยวอย่าลืมแวะไปดื่มชาอัสสัมชาอินทรีย์ที่บ้านนาจอกนะคะและจากการสืบสวนค้นหาหลักฐานจากผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นด้วยกับผมแล้วว่าสุดสุขของชุมชนบ้านนาจอกก็คือสนุกกับวิถีการเกษตรธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของคนเชื้อสายเวียดนามสร้างสรรค์สินค้าชาที่มีรสชาติโดดเด่นสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจในการดูแลความสะอาดและการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเวียดนามไว้ซึ่งถ้าคุณมาเยือนที่บ้านนาจอกแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสและประทับใจเช่นเดียวกับผมและทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นสมการของความสุขที่พร้อมส่งต่อให้ทุกคนที่มาเยือนครับของนักสืบของเราจบลงด้วยการแสดงระบำหมวกที่ชาวบ้านนาจอกจัดขึ้นเพื่อเป็นการอำลาค่ะเพียง2วัน1คืนที่ชุมชนแห่งนี้สามารถนำนักท่องเที่ยวไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามได้อย่างลึกซึ้งและที่สำคัญนะคะนักสืบของเราสามารถทำภารกิจสืบสูตรสร้างความสุขนำเสนอแก่คุณผู้ชมได้สำเร็จค่ะเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมได้จัดการประชุมชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดนครพนม
เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนภายในงานมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนจากชุมชนภายในจังหวัดถึง50ชุมชนโดยได้รับเกียรติจากนายประทีปฤทธิกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาทำพิธีเปิดการประชุมและเยี่ยมชมการจัดแสดงสินค้าของชุมชนต่างๆโอท็อปนวัดวิถีเนี่ยตามที่ทางรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับท่านก็ได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการทำหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างผู้ประกอบการก็คือสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดนครพนมเองเราก็มีความพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วอันนี้ก็มาต่อยอดในหมู่บ้านเดิมที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับก็ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นให้คนมาท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าโอท็อปมาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีมากินอาหารมาพักค้างแรมในโฮมสเตย์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีแห่งนี้นะครับในฐานะเจ้าบ้านก็ยินดีต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ดินแดน3ธรรมนะครับก็คือมีทั้งธรรมะนะครับก็เรามีองค์พระธาตุพนมแล้วก็พระธาตุวันเกิดเรามีธรรมชาติที่สวยงามซึ่งพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่จะเดินทางมาจังหวัดนครพนมก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนครพนมครับช่วงโอท็อปช็อปสุดคุ้มสวัสดีค่ะช่วงโอท็อปช็อปสุดคุ้มวันนี้ขอนำเสนอชาอินทรีย์ของดีจากชุมชนบ้านนาจอกจังหวัดนครพนมค่ะมาในรูปแบบของใบชาและดอกชาบรรจุลงในซองอย่างถูกหลักอนามัยและกันความชื้นได้อย่างดีเยี่ยมคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการดื่มชาและมองหาตัวเลือกที่มีทั้งความหลากหลายอรรถรสในการดื่มต้องชาอัดสัมค่ะเพราะว่าจะดื่มร้อนก็ได้ความชุ่มคอหรือจะดื่มเย็นก็ได้รสชาติที่แตกต่างไปอีกแบบชาอัสสัมชาจากชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่เขามีวัฒนธรรมในการดื่มชามาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะดังนั้นคุณผู้ชมนะไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะมีความสามารถในการคัดสรรชาเพียงใดและยิ่งเป็นชาที่ดื่มเองดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเขาจะเข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยขนาดไหนนี่จึงเป็นที่มาของชาอัสสัมชาอินทรีย์ของดีจากชุมชนบ้านนาจอกค่ะพิเศษสุดส่งตรงจากบ้านนาจอกจังหวัดนครพนมเลยค่ะคุณผู้ชมประกอบไปด้วยชาจากใบชาแห้งที่ให้รสชาติของชาในแบบฉบับดั้งเดิมและชาจากดอกชาแห้งที่ให้รสชาติของความอ่อนละมุนสำหรับจิบเพื่อความชุ่มคอในราคาที่คุณไม่ควรพลาดค่ะคุณผู้ชมคะสินค้าโอท็อปของไทยมั่นใจได้ว่าผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันก่อนจะได้ตราสัญลักษณ์นี้และด้วยรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามยิ่งทำให้เพิ่มคุณค่าจึงเหมาะแก่การซื้อหาเป็นของขวัญของฝากในเทศกาลต่างๆเพื่อให้ผู้รับประทับใจอย่าพลาดนะคะสินค้าโอท็อปชั้นดีชาอินทรีย์จากบ้านนาจอกชุมชนที่ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอย่างเหนียวแน่นจึงพร้อมส่งต่อสุดยอดชาที่ชื่อว่าชาอัสสัมค่ะโอ้โหน่าประทับใจจริงๆเลยนะคะสำหรับชุมชนบ้านนาจอกถือว่าวันนี้เนี่ยนักสืบชุมชนของเราทำภารกิจได้สำเร็จค่ะในครั้งต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนนคร